you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a... สวัสดีครับพี่น้องช่องขับรถเที่ยวตะคีทุกคนนะครับวันนี้เรามีอะไรที่ท้าทายทำกันอีกแล้วครับเพื่อนเขาจะไปทำพิธีอะไรสักอย่างนะครับชวนผมไปด้วยไปครับไปชมมาแล้วว่าเราจะไปทำอะไรกันเรื่องบ้าๆบอๆกันอีกแล้วครับไปมาต่อกันไปเส้นทางไปวัดอะไรนะไปทำอะไรพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่วัดพุทธนิมิตโอ้โหจะกองช่องเล่นไสยศาสตร์อีกแล้วครับคุณมาทางหลังวังคางบางรถเลี้ยวเนี่ยครับเดี๋ยวนี้โอกาสจะซื้อเข่ามาอยู่ครับวัดดับประตุ้นนะครับขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้เป็นสำนักสงฆ์วัดดับประตุ้นทางเขาวัดพุทธนิมิตนะครับเริ่มต่อไปครับเป็นวัดตะกี้กับวัดใหญ่โตนะครับหรือคือเก่าแล้วครับผมก็บอกอันนี้แล้วครับบอกอันนี้เคยมาบวชเนี่ยอยู่นี่สมัยก่อนผมเรียนรุ่นเดียวกันอาคารนี้มีหาดมีพึ่งมีแล้วมั้งจับบ่อได้ถึงแล้วครับผมมีพระครับพระเน้นใส่หมดเลยมีอะไรครับโอ้ยคงสิเป็นบวชนะครับบริเวณวัดโดยรอบอดีตผมเคยมาบวชเน้นอยู่ที่นี่ครับนี่ครับมาบวชใกล้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยน่าเฮี้ยๆอย่างเงี้ย oh, no. เอาไปเอามันไหนนี่ของที่พิธีกรรมอ่ะสัวพักหน่อยอ่ะนี่ครับของที่จะเอามาทำพิธีกรรมค้อนตะปูคอนกรีตเนี่ยพิธีกรรมอะไรนะเดี๋ยวพูดไปเลยครับกดต่อเลยป่ะเนี่ยเพื่อคลิปใหม่กดต่อไม่ต้องคลิปใหม่เลยถ่ายไปว่ากันนะครับพ่อสำราญนี่เจาะรูเพื่อเอาตังค์ใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้ท่านไปซื้อที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับกลัวพิษตะเข็บหมอปลากำลังทำวิธีนะยาฮูไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวตรงนี้ก็สิหมอปลากระทืบหน้ากูอีกอันนี้เราไปทำดีนะครับไม่เราไม่ได้มาทำลายเราทำการเจาะรูเพื่อจะเอานำเหรียญใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้ท่านไปซื้อที่ในอีกภพหนึ่งครับตั้งแต่แรกเริ่มไม่ได้ซื้อให้เขาตั้งแต่แรกเริ่มคือเราไม่ได้ทำพิธีซื้อที่ตามความเชื่อแต่โบราณใช่ครับครับมาเข้าสู่ถึงพิธีกรรมและขั้นตอนพิธีกรรมนาควานป่าช้าที่อยู่ณวัดพุทธนิมิตแห่งนี้
ซื้อที่ให้แก่คุณพ่อสำราญกสิงเพื่อให้พ่อสำราญกสิงได้อยู่อาศัยณที่แห่งนี้ทรงอนุญาตให้พ่อสำราญกสิงมาเข้าไปอยู่อาศัยด้วยเถิดนี่ครับเป็นพิธีกรรมซื้อที่ทางให้คนที่ว่าตายไปแล้วหรือเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นประเพณีหรืออาจจะเป็นประเพณีหรือเป็นธรรมเนียมนะครับประมาณนี้นะครับผมบอกกล่าวเล่าสิบขออนุญาตนายทวารป่าช้าครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็ท้ายคลิปแล้วครับพิธีกรรมที่ผ่านมาก็เป็นแค่ความเชื่อสมัยโบราณที่เราทำสืบต่อกันมานะครับคลิปนี้ก็โปรดใช้จักรยานไปเซเว่นครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยครับทายอย่างเนี้ยถูกใจช่องก็ฝากแชร์ฝากติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราในการทำคลิปใหม่ๆฝากด้วยนะครับ Bye.